พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผ่นเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์จากหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนกราฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่กำลังมาแรงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนำไปใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถสังเคราะห์กราฟีนได้และนำไปทำหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนที่ใช้ในการพิมพ์แบบอิงก์เจ็ตมีราคาถูกและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งได้อีกมากมายเลยเชียวครับแผ่นเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์จากหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนเป็นผลงานที่นักวิจัยสวทช.ประยุกต์ใช้หมึกไฟฟ้ากราฟีนซึ่งมีจุดเด่นเรื่องการนำไฟฟ้าและมีความยืดหยุ่นสูงไปทำชั้นฟิล์มนำไฟฟ้าโปร่งแสงแทนวัสดุเดิมคือฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ที่แตกลายได้ง่ายมีราคาสูงและมีขั้นตอนการเตรียมการที่ซับซ้อนแผ่นเรืองแสงที่ได้จากการประยุกต์ใช้หมึกนำไฟฟ้ากราฟีนนี้สามารถบิดงอได้ช่วยแก้ปัญหาการแตกลายนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายที่สำคัญน้ำหมึกยังใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตได้ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนการผลิตลงได้มากผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์โทปิกเน็กเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000